เนฮัมมีบทที่3นะครับข้อ1ถึงข้อที่32เราเทศนามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามี32ข้อเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านก็อาจจะสามารถเมื่อยแล้วก็หมดเวลาไปได้เราจะอ่านประมาณสักอ,อ,อ่านสัก12ข้อแรกนะครับก็จะครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เราจะเทศนาในวันนี้ด้วยกันนะครับขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับเราจะให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ที่พี่น้องได้เตรียมมาร่วมกันนะครับ นฮม,มีบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่32อ่าน12ข้อแรกนะครับแล้วเอเรียชีพมหาปุโรหิตลุกขึ้นพร้อมกับพี่น้องของท่านซึ่งเป็นปุโรหิตพวกเขาได้สร้างประตูแกะและได้ชำระให้บริสุทธิ์และได้ตั้งบานประตูพวกเขาได้ทำพิธีชำระกำแพงให้บริสุทธิ์จนถึงหอคอยสัตพลไกลไปจนถึงหอคอยฮานันเอล และถัดท่านไปคนเยริโคเป็นผู้สร้างและถัดพวกเขาไปซักเกอร์บุตรอีริมเป็นผู้สร้างและบุตรหลานของหัดเซนาหัดเซนาอาได้สร้างประตูปลาเขาได้วางวงกบและได้ตั้งบานประตูติดลูกสลักและดานประตูถัดพวกเขาไปเมโรโมดบุตรอูริยาผู้เป็นบุตรฮักโคสได้ซ่อมแซมและถัดพวกเขาไป เมชุลามบุตรเบริคิยาผู้เป็นบุตรเมเชซาเบลได้ซ่อมแซมและถัดพวกเขาไปซาโดกบุตรบาอานาได้ซ่อมแซมและถัดพวกเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมแต่พวกขุนนางของเขาไม่เต็มใจทำงานภายใต้พวกนายงานของเขา <S <S และโยยาดาบุตรปาเสอาและเมชุลามบุตรเบโซไดอาได้ซ่อมแซมประตูเก่า พวกเขาวางวงกบและตั้งบานประตูติดลูกสลักและดานประตูและถัดพวกเขาไปคนที่ซ่อมแซมคือเมลาดิยาชาวกิเบอโอนและยาโดนชาวเมโรโนดคนเมืองกิเบโอนและเมืองมิสปาซึ่งอยู่ใต้การปกครองของเจ้าเมืองฝากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟติสถัดพวกเขาไปคืออุซเอลบุรฮาฮยาและพวกช่างทองได้ซ่อมแซม ฮานัญญาคนหนึ่งเนี่ยพวกเขาบูรณะเยรูซาเล็ลมไกลไปจนถึงกำแพงกว้างถัดพวกเขาไปคือเรฟยาบุตรเฮรผู้ปกครองแขวงครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็ลมได้ซ่อมแซมถัดพวกเขาไปคือเยดายาบุตรฮาลูมาฟได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของเขาและถัดเขาไปคือฮัตทัชบุตรฮาชับเนยาได้ซ่อมแซมเมาคิยาบุตรฮาริม และหัดชูบบุตรปาหัดโมอับได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งและหอคอยเตาอบถัดเขาไปคือชัลูมบุตรฮัชโลเฮจผู้ปกครองแขวงครึ่งหนึ่งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซมทั้งตัวเขาและพวกบุตรหญิงของเขาไปฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราหมันาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่ลงสมัยกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้แม้ว่าจะมีชื่อมากมาที่เราอ่านแล้วลำบากเหมือนกัน แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงระบุชื่อเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นกิติยศเพื่อเ,เป็นการระลึกถึงและเพื่อบอกเราทั้งหลายว่าทุกชื่อนั้นพระเจ้าทรงบรรจงจดเอาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าพเพื่อจะระลึกถึงการร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องในเวลานั้นและเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจะได้เห็นถึงแบบอย่างของคนของพระเจ้าและแบบอย่างของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ได้ร่วมกันในการสร้าง กิจาการงานของพระองค์ขึ้นมาเราจึงของน้อมใจรับพระวจะนะพระเจ้าในตอนนี้เพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่เราทั้งหลายผู้เป็นผู้ที่ฟังและจะกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเนฮัมีบทที่3เนี่ยเป็นพระกัมภีร์ตอนที่อาจจะมีหลายคนเหมือนกับเหมือนกับผมบ้างในบางครั้งคืออ่านแล้ว งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วว่ากมภีทำไมบันทึกลายชื่ออะไรมากขนาดนั้นแล้วก็แต่และลายชื่อนี้ก็ไม่คุ้นไม่คุ้นเสียงไม่คุ้นปากเท่าไหร่มีแต่ลายชื่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าคนนั้นคนนี้สร้างส่วนนั้นสร้างส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามว่ากมภีตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากพระเจ้าทรงมีเหตุผลเสมอในการบันทึกพระจนะพระเจ้าพี่น้องว่าจริงไหมครับ ไม่มีพระคภีสักข้อใดข้อหนึ่งที่จะตกไปที่คือพี่ระเยซูบอกไม่มีพระคำสักขีดหนึ่งจะตกหล่นสูญหายและไร้ประโยชน์แสดงว่าการที่พระคภีร์บ,บันทึกรายละเอียดของรายชื่อต่างๆเหลา่านี้ย่อมมีความน่าสนใจที่เราจะมาดูด้วยกันในเช้านี้นะครับเราเทศนาพระธรรมเนหะมีมา4ครั้งแล้วนะครับนี้เป็นตอนที่5นะครับในครั้งแรกในบทที่1เราเทศนาเรื่องจุดเริ่มต้นของความสําเร็จ คำสำคัญที่มันต้องควรจาไว้คือคําว่าภาระใจเห็นไหมบอกคนข้างข้างครับภาระใจ <S <S 1> <S 1> ภาระใจคือกุญแจสําคัญดอกแรกในการเคลื่อนชีวิตเราสู่ความสําเร็จถ้าเรามีใจก็ย่อมมีทางถ้าเรามีใจไม่มีอะไรยากเกินไปครั้งที่สองที่เราฟังกันในบทที่2องสข้อแรกนะครับในหัวข้อว่าก้าวไปข้างหน้าในจังหวะเวลาของพระเจ้าคําที่ต้องจาไว้คือว่าคําว่า เรียนรู้ที่จะรอและเตรียมพร้อมที่จะไปเอาบอกคนข้างๆครับเรียนรู้ที่จะรอ,ระรอและเตรียมพร้อมที่จะไป,ะอ,ไปอดทนรอคอยพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าด้วยการรอคอยพระองค์ใกล้ชิดพระเจ้าแต่ก็พร้อมที่จะวิ่งไปข้างหน้าเสมอเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นนะครับครั้งที่สามในบทที่2ข้อเป็นข้อสิได้กล่าว ในหัวข้อว่า3รู้สู่ความสำเร็จคือคำว่ารู้จริงรู้ชัดและรู้ลึกถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จนะครับเราต้องเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องต่างๆต้องเป็นคนที่รู้ชัดไม่ถูกอคติรบกวนไม่ถูกสิ่งที่มารบกวนทำให้เราเข้าใจผิดได้แล้วก็ต้องรู้ลึกรู้อย่างละเอียดนะครับครั้งที่แล้วที่เราได้เทศนากันนะครับในบทที่2ข้อ1 7จถึงข้อ20ในหัวข้อว่าทำความฝันให้เป็นจริงเราต้องยอมรับ ความจริงยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วไปสู่การย้อนดูพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราและเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราและเราต้องยืนหยัดเพื่ออนาคตและมองไปที่พระเจ้ามองไปที่เป้าหมายข้างหน้าที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของเราเองมไหมครับวันนี้เป็นครั้งที่5นะครับที่เราเทศนาในหัวข้อว่าพลังแห่งเอกภาพ พลังแห่งความเป็นเอกภาพพลังแห่งเอกภาพพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยได้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เนฮามีหลังจากที่เขาได้เริ่มต้นกล่าวในบทที่ในครั้งที่4ครั้งที่แล้วเนี่ยเนหามีได้เริ่มต้นแบ่งความรับผิดชอบในการสร้างกำแพงในการสร้างประตูในการสร้างหอคอยต่างๆล,งล้อมรอบกำแพงล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มและมีภาพมีก็มีภาพจําลองว่าเมื่อเยรูซาเล็ม ถูกสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยในสมัยของเนหามีเนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้พี่น้องก็จะเห็นว่ามีวิหารอยู่ด้านหลังแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบลอักษณะเป็นยาวๆนี่คือภาพที่ผ่านผ่านไป52วันกำแพงที่ปลักหักพังกำแพงประตูที่ถูกไฟเผาไหม้หอคอยที่พังทลายเพียงแค่52วันพี่น้องคิดดูเขาสามารถสร้างด้วยแรงมือ ด้วยแรงคนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็สามารถสำเร็จอย่างสวยงามอย่างนี้ได้และเนห์มีนี้ได้กล่าวถึงรายชื่อของประตูต่างๆด้วยที่เนหมีได้เริ่มต้นแล้วก็มอบหมายงานให้มีการสร้างประตูเมืองในที่ต่างๆประตูเมืองนั้นมีความสำคัญสำหรับความมั่นคงของเมืองด้วยเพราะว่าศัตรูนั่นจะสามารถทะลุผ่านประตูมาได้แต่ถ้ากำแพงเมืองไม่มีประตู ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันก็เข้าออกไม่ได้จึงต้องมีประตูแต่ประตูก็ต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะทนทานศัตรูได้พระีตอนนี้จึงมีการระบุถึงประตูมันสิประตูนะฮะประตูแรกก็คือประตูแกะนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านด้านบนสุดนะครับชีฟเกตประตูแกะซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ในข้อที่1ได้กล่าวถึงประตูแกะนะฮะข้อที่3มพระคมีกล่าวถึงประตูปลามีการตั้งชื่อประตูปลาด้วยนะครับ ข้อที่ข้อที่6ได้กล่าวถึงประตูเก่านะครับมีการมอบหมายสร้างประตูเก่าในข้อที่13ชื่อว่าประตูหุบเขานะครับ Valley Gate ข้อ14ประตูกองขยะนะฮะมีการสร้างประตูกองขยะด้วยข้อ15ประตูน้ำาพุข้อ26สร้างประตูน้ำไม่ใช่ประตูน้ำแถวแถวลาดตอมลีนะฮะสร้างประตูประตูน้ำด้วยข้อ28สสร้างประตูม้านะฮะ มอบหมายกันข้อ29พูดถึงประตูตะวันออกข้อ31พูดถึงประตูตรวจพลมีการมอบหมายให้กลุ่มต่างๆเนี่ยสร้างกำสร้างกำแพงสร้างเมืองนะครับแล้วก็สร้างประตูด้วยและบทที่3ทั้งบทถ้าเราถ้าพี่น้องกลับไปอ่านดูต่อทั้งบททั้ง32ข้อเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นภาพอันสวยงามมันหนึ่งว่าพระคัมภีร์ได้บรรจงบันทึกรายชื่อคนนั้นครอบครัวนี้ กลุ่มคนนั้นกลุ่มคนนี้เนี่ยเอาไว้มากมายทําให้เราเห็นสาระสําคัญของพระกัมภีร์ในบทนี้ก็คือพลังของเอกภาพเนฮามีไม่ได้สร้างกำแพงคนเดียวไม่ใช่ปุโรหิตเพียงแค่ไม่กี่คนสร้างไม่ได้สร้างด้วยมืออาชีพที่ไปจ้างมาต่างหากแต่สร้างโดยประชากรทั้งหมดที่เดินทางกลับมาช่วยกันอย่างคนละไม้คนละมือจนกำแพงนั้นประสบความสำเร็จภายใน52วัน พี่น้องพระเจ้าได้ทรงใส่ศักยภาพเอาไว้ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนอย่างอัศจรรย์กว่าการทรงสร้างใดๆในโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เนี่ยให้มีความมหัศจรรย์และมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้คือศักยภาพความสามารถในการทําการต่างๆและในเหตุการณ์พระคัมภีร์ปฐถม,มการบทที่11ข้อที่6เนี่ยได้บันทึกถึงเหตุการณ์แรกของพลังแห่งศักยภาพของมนุษย์ พลังของเอกภาพของมนุษย์เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์หอบาเบลเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อมนุษย์รวมพลังกันเนี่ยพระไอมีบอกว่าอะไรพระยาเวตรัสว่าดูสิคนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวหมดเป็นมีภาษาเดียวนี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่พวกเขาจะทําและบัดนี้ไม่มีอะไรยับยัง้งทุกสิ่งที่พวกเขาคิดจะทํา นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ในมนุษย์คือศักยภาพพลังพิเศษในการทำการที่ยิ่งใหญ่และมีและเมื่อมนุษย์มารวมตัวกันเป็นเอกภาพพระมีพระเจ้าถึงขั้นพูดบอกว่าไม่มีอะไรยุดยับยั้งพวกเขาได้มนุษย์มีศักยภาพมากเอกภาพมีพลังเป็นอย่างมากแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้เราก็เห็นในมุมลบว่าเอกภาพเมื่อมนุษย์ใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันก็กลายเป็นพลังที่ทําลายล้างดังนั้น,เ,นเอกภาพจึงเป็นกลางในตัวมันเองเอกภาพจึงเป็นกลางในตัวมันเองถ้าถูกใช้ในทางที่ดีก็จะกลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าใช้ถูกใช้ในทางที่ไม่ดีก็กลายเป็นพลังการทําลายล้างวัยรุ่นยกพวกตีกันดูเหมือนเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันในการไล่ล่าศัตรูแต่เป็นพลังที่เป็นการทําลายล้างตรงกันข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจจะรวมตัวกันเพื่อทําประโยชน์เพื่อไปช่วยเหลือคนก็เป็นเอกภาพเหมือนกันแต่เป็นพลังของความสร้างสรรค์พี่น้องสดุดีบทที่ร้อยสสิบสามนะครับข้อ1ถึงข้อสเนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีษะไหลลงมาบนนวดเคราวบนวดเคราของอารน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาฮอร์โมนซึ่งตกลง,ลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระยาวเวทรงบรญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิดดังนั้นเราเห็นว่ากัมภีร์ซาดีนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพร,พรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ถูกใช้ในทางที่สร้างสรรค์พระเจ้าทรงอวยพรความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งอยู่ในทางพระเจ้าความเป็นหนึ่งเดียวกันที่อยู่ภายใต้ ศีรษะอยู่ภายใต้การเจิมของพระเจ้าอยู่ภายใต้การกำกับการดูแลและในน้ำพระทัยของพระเจ้าดังน,นั้นเมื่อเรามาร่วมมือกันจนเกิดเอกภาพเพื่อใช้พลังนี้ในความสร้างสรรค์นั่นคือพลังแห่งเอกภาพซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาดังนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับเมื่อเรามาอยู่ลงกันเป็นคิจจักรของพระเจ้าเราจึงน่าจะมีพลังของเอกภาพนี้ เพื joined, patreon, i̇şte. ่อจะช่วยกันในการทำการของพระเจ้าเอเมไหมครับแล้วเราก็จะเห็นประสบการณ์เหมือนอย่างเนหามีว่าเมื่อทุกคนได้ร่วมกันเมื่อเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังก็เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านเช่นเดียวกันพ่อแม่ลูกพระเจ้าทรงอวยพรความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่อยู่ภายใต้พระเจ้าภายใต้การเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อสามีภรรยาลูกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีเอกภาพร่วมกัน พลังก็เกิดขึ้นการอวยพรก็เกิดขึ้นท่านอยากเห็นการอวยพรในครอบครัวของท่านไหมจงมีเอกภาพระหว่างสามีภรรยาและลูกซึ่งเป็นการมีรวมพลังกันภายใต้พระเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะของครอบครัวเอมยไหครับถ้าท่านเป็นเจ้านายมีลูกน้องท่านต้องรวมตัวลูกน้องให้มีความเป็นเอกภาพในความสร้างสารรค์นันจะเกิดพลังขึ้นมาจะเกิดพลังในการทําการ ในหน้าที่การงานของท่านดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในการงานหรือในคิาจจักรของเราหรือในกลุ่มย่อยในกลุ่มแข่งท่านก็ตามถ้าเรามีเอกภาพเรารวมกันเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะอวยพระพรที่นั่นอย่างแน่นอนเราจะมาดูสามอย่างนะครับว่าพลังของเอกภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราเห็นแล้วว่าเอกภาพคือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนา พอเป็นหนึ่งเดียวกันคือพลังที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะสร้างเอกภาพนี้ได้ยังไงมีอยู่สาประการนะครับประการที่1คือเอกภาพจะเกิดขึ้นเนี่ยมีพลังเกิดขึ้นเมื่อทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วเราจะเราเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าครั้งนี้เนเนฮามีได ให้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างกำแพงจริงๆและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าในข้อที่หนึ่งเนี่ยเนี่มีเริ่มต้นพูดถึงแม้กระทั่งปุโรหิตซึ่งปุโรหิตเนี่ยโดยโดยส่วนมากแล้วก็จะมีหน้าที่ในวิหารเท่านั้นแต่ครั้งนี้กลับเป็นว่าปุโรหิตคือกลุ่มคนแรกเลยที่เนี่ยมีมอบหมายให้สร้างกำแพงให้โดลงมาจากวิหารแล้วมาช่วยกันสร้างอย่าเพียงแต่นั่งนั่งรอนั่งมองในวิหารแต่ว่าลงมาช่วยกันสร้าง บทที่หนึ่งบอกว่าแล้วเอเรยาชีพมหาปุโรหิตลุกขึ้นพร้อมกับพี่น้องของท่านซึ่งเป็นปุโรหิตพวกเขาได้สร้างประตูกแกะบานแรกเลยที่เริ่มต้นคือโดยโดยน้ำมือของบรรดามหาปุโรหิตและปุโรหิตไม่ไม่มีใครมองดูอยู่เฉยๆเลยไม่มีใครอยู่บนหอคอยแล้วบอกว่าโอเราไม่เกี่ยวกับโครงการนี้เราไม่เกี่ยวกับความ ภารกิจราชกิจของงานพระเจ้า,าเรามองดูอย่างเดียวเรารอเสร็จแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นพิธีการแต่ครั้งนี้ปุโรหิตลงมาช่วยกันสร้างไม่เพียงแต่ปุโรหิตเราเห็นในพระคัมภีร์เนี่ยกล่าวถึงคนหลายประเภทมากมีเลวีมีผู้รับใช้ในวิหารด้วยมีพ่อค้าด้วยมีข้าราชการด้วยาไม่ต้องไปอ่านจนจบข้อ32มีช่างทองด้วย ช่างทำน้ําหอมยังมีระบุเอาไว้เลยว่ามีส่วนสร้างกําแพงนี้ด้วยมีทั้งเจ้านายแล้วก็คนรับใช้และสิ่งที่น่าสนใจมากคือมีผู้หญิงด้วยแม้กระทั่งผู้หญิงก็มีส่วนร่วมในข้อที่12บอกว่าถัดเขาไปคือชลรวมบุตรฮาโลเฮจผู้ปกครองแขวงครึ่งของยยเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซมทั้งตัวเขาและพวกบุตรหญิงของเขาขอบคุณพระเจ้าผู้หญิงมีส่วนร่วมใน หน้าที่อันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วกไไไ็ไม่เพียงแต่ผู้หญิงและไม่เพียงแต่คนยิวนะครับในเวลานั้นแม้แต่ชาวเมืองอื่นที่มาพร้อมๆก,กันกับอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยก็มามีส่วนร่วมในการสร้างด้วยเช่นชาวเยรีโคในในข้อที่สองบอกว่าถัดเขาไปคนเยรีโคเป็นพวกสร้างนะฮะหรือชาวเทโคอาในข้อที่ห บอกว่าและถัดเขาพกเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมหรือในข้อที่เจ็ชาวกีเบโอนนะฮะและชาวเมโรเบโรโนดเนี่ยก็ได้มีส่วนสร้างเหมือนกันดังนั้นเราจึงเห็นในภาพนี้ว่านี่คือประการแรกของที่มาของพลังเอกภาพนี้นี่ฮะมีไม่ไม่เว้นใครเลยไม่เว้นใครสักคนให้เขามีโอกาสได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การสร้างกำแพงในครั้งนี้อภิมหาโปรเจกต์ในครั้งนี้ทั้งขุนนางทั้งบุโรหิตทั้งเลวีผู้รับใช้เจ้านายช่างทองช่างเครื่องหอมช่างน้ำหอมผู้หญิงคนต่างบ้านต่างเมืองทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมหมดนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าเราอ่านดูใน32ข้อเราจะเห็นว่าแม้คนที่ดูเหมือนเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดก็คือช่างช่างทำน้ำหอมเนี่ย เราคงจะนึกไม่ออกว่าช่างทําน้ําหอมมันเกี่ยวอะไรกับสร้างกําแพงเห็นน้องพอนึกออกไหมสร้างกําแพงโดยช่างทําน้ําหอมอสร้างกําแพงโดยช่างทองมันดูเหมือนมันจะไม่เกี่ยวดูเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวแต่อัศาจรารย์ขอบคุณพระเจ้าเขาก็สามารถเกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเจ้าได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับ ท่านจะดูเหมือนเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ท่านสามารถเกี่ยวข้องต่อความสำเร็จต่อพลังอันยิ่งใหญ่ร่วมกันได้อย่างแน่นอนเอ่นไหมครับให้น้องจะมีอาชีพอะไรจะดูเหมือนเป็นคนเล็กน้อยจริงๆในในท่ามกลางคนเล็กน้อยคือเล็กน้อยมากอาจจะมีความสามารถนิดเดียวอาจจะมีสามารถมีส่วนได้จํากัดเพราะท่านมีอาจจะมีเวลาจํากัดท่านอาจจะมีทรัพยากรจํากัด หรือท่านมีข้อจํากัดบางอย่างถ้าไม่ท่านมีส่วนร่วมไม่ได้มากแต่จะมากหรือจะน้อยนั่นไม่ใช่สาระสําคัญสําคัญคือทุกคนสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมถ้านอาจจะไม่ได้เป็นช่างก่อสร้างช่างอิฐช่างปูนถ้าเป็นช่างทาน้ําหอมอัศาจรรย์ใจพระเจ้าก็ทรงใช,ใ,ชใช้ช่างเหล่านี้ในการทําการของพระเจ้าที่น้องนี่คือภาพของ เอกภาพของงานของพระเจ้าของกิจจักรของพระเจ้ากิจจักรประกอบไปด้วยคนจํานวนมากหลายคนคิจจักรจึงไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของเราทุกคนที่มีส่วนสามารถร่วมกันในการสร้างกำแพงของพระเจ้าสร้างกิจการงานสร้างกิจจักรของพระเจ้าได้เข้าใไหมครับและเราเห็นภาพหนึ่งในพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นภาพที่สวยงามเช่นกันคือการสร้างาพับพลาของโมเสส ภาพของการสร้างรัะพลาสมัยของโมเสสมีความใกล้เคียงก,กันกับการสร้างกำแพงของเนหามีมากอบิยบทที่35นะครับข้อ20ข้อ29เนี่ยได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนเนี้ได้ไล่เลียงเหตุการณ์ไล่เลียงคนจนํานวนมากบอกว่าแล้วชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปจากโมเสสนี่คือหลังที่โมเสสได้กล่าวได้พูดถึงถ้อยคําของพระเจ้าได้พูดถึง คำสั่งของพระเจ้าให้สร้างพระพรานี่เขาก็ยยาๆกันไปบอกว่าทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นำสิ่งของมาถวายพระยาเวสำหรับเต้นนัดพบและสำหรับงานปฏิบัติทุกอย่างและสำหรับเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์พวกเขาจึงพากันมาทั้งชายหญิงเห็นไหมทั้งชายแล้วก็หญิงทุกคนที่สมัครใจก็นำข้าวของอะไรมาหลายอย่างข้อยีบสามก็มีเรื่องได้ด้วยเอาทำได้ใช่ไหมทำได้ ใครมีได้ก็เอาได้มาใครมีผ้าป่านเอาผ้าป่านมามีหนังก็เอาหนังแกะมาข้อย4ิบสคนที่มีเครื่องเงินทองสำริดก,ก็เอามาใครที่มีไม้ก็เอามาข้อย5ผู้หญิงทุกคนที่ชํานาญการปั่นได้อาจจะไม่มีของแต่ชำนาญการปั่นเ,เราเราคนถวายของมาเราอาจจะไม่มีของแต่เราขายเก่งเราก็อาสาตัวเอามาเลยขนของมาเราจะช่วยจัดการให้อย่างอย่างในข้อตอนนี้ ชำนานในการปั่นก็ปั่นด้วยมือแล้วก็นำได้ที่ปั่นมาถวายเป็นเส้นป่านขอยบ6บหกผู้หญิงทุกคนที่เต็มใจและชำนาญก็ปั่นขนแพะเป็นยังไงนะปั่นขนแพะด้วยนะฮะผู้นำเห็นไหมยี่สิบเจ็ดผู้นำก็นำโอนิกแล้วก็พลอยมามอบด้วยนี่ผู้นำก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนำเครื่องเทศน้ำมันตะเกียงน้ำมันเจิมเครื่องเทศปรุงเครื่องหอมขอย9บาคนอิสราเอลทุกคนทั้งชายหญิง ที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นำของมาถวายสำหรับงานทุกอย่างต่างก็นำของมาถวายแด่พระเวซด้วยความสมัครใจผมชอบข้อนี้มากผมไม่ได้มองข้อนี้เกี่ยวกัเป็นเพียงแค่การถวายของนะครับแต่ผมชอบข้อ29มากบอกว่าทุกคนทั้งชายหญิงที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นำมาแสดงว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้มาโดยการถูกบังคับเลย เขามาด้วยความสมัครใจว่าเขาอยากจะมีส่วนในอาณาจักรในพระราชกิจของพระเจ้าใจของเขาสั่งให้เขาเดินมาพระเจ้าทรงบัญชาผ่านมาทางโมเสสโมเสสทำหน้าที่คือกระจายข่าวกระจายน้ำพระทัยพระเจ้าบอกถึงทิศทางของชุมชนของพระเจ้าแต่สุดท้ายเป็นเรื่องของความสมัครใจของบรรดาชุมชนว่าหัวใจของเขาเรียกร้องให้นำของมามากกว่าทรัพย์สินของเงินทองคือหัวใจ นี่คือคําสําคัญคือหัวใจของพวกเขานํามาเพราะเราเห็นความแตกต่างกันหลายคนบางบางคนก็มีของมีค่าบางคนมีแต่ความสามารถก็นํามาถวายพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าคิดจากของพระเจ้าไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นของคนที่มีเงินล่ํารวยที่เอาเงินมาถวายแล้วก็ให้โบสถ์เดินหน้าไปได้เหมือนกิจการที่มีเงินหล่อเลี้ยง คิดได้จักไม่ได้เป็นของเพียงแค่บางคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถมาเทศนามาร้องเพลงเล,เล่นดนตรีได้แต่คิดจะเป็นของเราทุกคนท่านจะมีความสามารถด้านใดเก่งด้านไหนหรือมีอะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาว่าให้หัวใจของท่านนำสิ่งนั้นมามอบถวายแด่พระเจ้ามีหไหมครับอย่าเพียงแต่รอบอกว่า อ้าวถ้าอยากจะให้เราช่วยอะไรผู้นำก็บอกมาก็แล้วกันแน่นอนนั่นอาจจะเป็นก้าวแรกที่ดีว่าอยากให้ทำอะไรก็บอกมาก็แล้วกันโอเคนั่นเป็นก้าวแรกที่ดีแต่จะดีกว่าไหมที่เราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราแต่เราหัวใจของเราบอกตัวเราเองว่าเฮ้ยฉันมีสิ่งนี้อยู่นี่ฉันมีความสามารถนี้อยู่นี่ฉันมีข้าวของอันนี้สามารถช่วยกิจการได้นี่ฉันมีบางอย่างที่สามารถช่วยงานพระเจ้าได้นี่ หัวใจของท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าในใจท่านจนท่านนำสิ่งนี้มามอบถวายแด่พระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้ามากที่ผมมองไปหลายหลายงานในโบสถ์เนี่ยหลายงานมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคนจริงๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหลายงานเมื่อก่อนผมต้องเป็นคนทำเองแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมไม่ต้องทำแล้วเมื่อก่อนผมต้องเป็นคนคอยเล็งทำมาววาตรงไม่ตรงใช่ไหม ตรงไหมนะมันตรงไหมนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมีคนขีดเอาไว้ที่พื้นเลยว่าให้หวางตรงนี้แสดงว่ามีคนมาหัวใจของเขาเคลื่อนให้เขาเอามา์กอร์มาขีดเพื่อผมจะได้ไม่ต้องคอยบอกว่าขยับซ้ายหน่อยขยับขวาหน่อยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเช้าเริ่มมีกลุ่มอธิษฐานขึ้นมาตอนเช้าใช่ไหมหัวใจของท่านบอกให้ท่านทําใช่ไหมไม่ใช่ใครมาบังคับท่านขอบคุณพระเจ้าที่มีพนรกิจไปเยี่ยมเยียนตามบ้าน หลายคนไปเยี่ยมครอบครัวนั้นเยี่ยมครอบครัวนี้นั่นคือใจของท่านพระเจ้าเราใจท่านให้ท่านทำให้ท่านมอบสิ่งนี้แด่พระเจ้าหลายคนตั้งใจในการที่จะจะมีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์ที่เรากําลังสร้างโบสถ์นี้ผมขอบคุณพระเจ้ามากไม่มากกว่าตวเงินคือใจที่ท่านมอบแด่พระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูที่จิตใจได้ยินเมื่อเช้าในลิฟต์ไมคุณแม่สวัสดบอกว่าอะไร บอกว่าเอาน้ํามาขายแล้วว่าจะหักกี่บาทกี่บาททุกขวดเลยถวายในการสร้างนิเวศสร้างคิดตจักขอบคุณพระเจ้านี่คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมขอให้น้ําคนกินแล้วติดใจจนต้องสั่งกินทั้งวันวันละสิบขวด <c oughs> ขอบคุณพระเจ้ามีอีกเยอะเลยนะครับที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้พี่น้องลองนึกดูสิครับว่าตอนนี้ท่านมีอะไรอยู่ในชีวิตท่านบ้าง ท่านมีความสามารถอะไรนะที่พระเจ้าใส่เอาไว้ผมนั่งคิดแทบทุกวันเลยนะคิดบ่อยๆตลอดเวลาเลยว่าพระเจ้าข้าบลงมีอะไรอีกไหมที่สามารถเอามามีส่วนร่วมในงานพระเจ้าได้คิดอยู่ตลอดเวลาเราบ้านเรามีอะไรไหมนะที่จะมีส่วนเอานำมาใช้ในงานพระเจ้าได้เรามีข้าวของอะไรไหมนะที่จะสามารถนํามามอบให้พระเจ้าได้เราสามารถใช้สิ่งที่เรามีความสามารถเปลี่ยนเป็น อาชีพบางอย่างแล้วมีเงินมากขึ้นในการมาถวายโบสถ์ได้นั่งมองนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะเราจะส่งข้อความไปหาองค์กรไหนดีนะส่งไปหาที่นั่นที่นี่ดีไหมนะคิดตลอดเวลาว่าจะทำยังไงที่จะมีส่วนร่วมในงานพระเจ้าได้ไม่เพียงแต่การสร้างโบสถ์ที่เรากำลังสร้างตอนนี้มีอีกหลายงานมากที่พี่น้องสามารถมีส่วนมาร่วมในงานของพระเจ้าได้ คิดได้จากนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาคารแต่เกิดขึ้นโดยการใช้ชีวิตร่วมกันดังนั้นคิดจากจึงต้องการผู้เลี้ยงจํานวนมากในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าข้อแกะของโบสถ์ไม่ใช่ข้ออัตโนมัติที่มีระบบให้อาหารอัตโนมัติระบบรั้วอัตโนมัติระบบคนนําแกะมีไม้ท้าหุ่นยนต์อัตโนมัติทุกอย่างล้วนต้องใช้คนร่วมกันในการทํางานของพระเจ้า เราต้องการผู้เลี้ยงอีกจํานวนเยอะแยะเลยที่หัวใจของท่านบอกกับท่านว่าเอ๊ะทำไมเราจะอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นละ่ะทําไมเราไม่เอาประสบการณ์ชีวิตเราที่เราเรียนกกรพระคัมภีร์มาอ่านกกรพระคัมภีร์มาผ่านร้อนผ่านหนาวจนตัวพุพองไปห,หมดแล้วจนตัวไหมแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์หลายอย่างนี่เราน่าจะเอาสิ่งนี้ในการเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเรามีเราต้องการหัวหน้าแก่อีกหลายสิบคนเลย ในคิดจักรของเราผมนั่งดูในทะเบียนของคิดจักรเนี่ยมีสมาชิกที่ยังเป็นสมาชิกอยู่นะครับหรืว่าแอคทีฟเมมเบอร์เนี่ยอยู่ต้องเป็น300คนอาจจะแวะเวียนขาดมาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่ติดธุระอะไรบ้างแต่ว่าโดยทะเบียนที่ยังมีตัวเป็นตนอยู่เนี่ยยังไม่ได้หายไปไหนยังติดตามพระเจ้าอยู่หน,นึ่งสามร้อยคนแล้วก็พอมลอเหลียวดูโอ้โหผู้นําเราน้อยเกินไปผู้นําน้อยไปผู้เลี้ยงก็ยังน้อยไป ให้น้องห็รังยิ่งนี่คือความจําเป็นที่เราต้องช่วยกันในการเป็นผู้เลี้ยงงานของพระเจ้าอย่าเพียงแต่ว่าเรารอว่าโอ้เราจะเติบโตทว่าตั้งเงินสิ่งที่ดีท่านอยากโตขึ้นยนังไงพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอพระเจ้าทรงให้ใจของท่านเคลื่อนตัวท่านว่าเอะเราน่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเองไหมครับเรายัางเรายัางต้องการคนที่มาดูแลศาสนาพิธีต่างๆในโบสถ์ให้ดีเพอร์เฟกใช่ไหมทนถวายบุตร โอ้โหมีจัดเตรียมอย่างดีงานแต่งงานมีคนดูแลจัดเตรียมอย่างดีพิธีไว้อะไรมีคนรับผิดชอบใครจะเสียชีวิตโทรมาหาคนนี้ใครเสียชีวิตแล้วไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวคนรับสายจะงงว่าเมาโทรมาได้ยังไงมีคนดูแลงานไว้อะไรอย่างดีพี่น้องรู้ไหมว่าในบรรดาศาสนพิธีนะงานไว้อะไรเนี่ยต้องเรียกว่าเรียกว่ายากที่สุดระดับหนึ่งเพราะว่าไง เพราะว่าคาดการ์ดลูกหน้าไม่ได้ถูกไหมงานแต่งงานแปลนลวกหน้าเป็นปีใช่ไหมแต่งงานแม้อะไรเนี่ยรู้เช้าจัดเย็นต้องสแตนบายพร้อมมากเลยงั้นต้องการคนดูแลอย่างดีเวลามีคนเสียชีวิตทักคนในโบสถ์เนี่ยผมจะมึนๆเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะสคริปต์อยู่ไหนเอ๊ะร้องเพลงยังไงเอ๊ะใครจะไปร้องเพลงใครจะไปเล่นดนตรีใครทําพิธีบ้างแต่ถ้าเรามีทีมทอยดูแลนะเรียกว่าเป็นงานศพด e ลิเวอรี่เลย งานไว้อะไรใช่หไหมเสียชีวิตปั๊บโอ้โหเรามีทีมเข้าไปดูแลได้เป็นอย่างดีนะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับงานบัพติศมาในน้ําเราก็ต้องการคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องสามารถเกี่ยวข้องได้มันมีส่วนร่วมได้การคุมโปรแกรมในรอบน้ำมาสการการช่วยในทีน้ำมาสการงานช่วยในมีเดียมีอีกหลายอย่างที่สามารถช่วยได้งานอบรมอบรมพัฒนาสมาชิกใครชอบฝึกอบรมใครชอบจัดสัมมนา มาช่วยกันในการจัดอบรมให้กับสมาชิกอบรมครอบครัวอบรมอาชีพอบรมทักษะการทํางานอบรมการบุคลิกภาพอะไรหลายอย่างอบรมพระกัมภีร์ก็ได้ช่วยกันในงานของพระเจ้านะครับทุกคนมีของประทานทุกคนมีทักษะประสบการณ์ความสามารถต้นทุนที่แตกต่างกันไปแต่ทุกอย่างนั้นนับได้ในสายพระเนรพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนขอพระเจ้าส่งช่วยเราสิ่งที่สครับ เมื่อกี้สิ่งแรกคือเมื่อทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องสิ่งที่สองคือเมื่อทุกคนทำงานประสานกันไม่เพียงแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ทำงานประสานกันประสานกันเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานร่วมกันได้พระคัมภีร์ในบทที่สามนี้เนี่ยมีคำที่ปรากฏอยู่เยอะมากคือคำว่าอะไรครับลอง,งเดาได้ไหมปรากฏอยู่แทบทุกข้อเลยในพระคัมภีร์ตอนนี้ถัดพวกเขาไป อ่านดูก็ได้ครับถัดพวกเขาไปชืนนี้ชิ้นนี้ชันนี้ชันนี้ถัดพวกเขาไปถัดไปเรื่อยๆมีการวางมอบหมายงานเลยว่าคนนี้รับงานช่วงนี้คนนี้รับช่วงนี้เสร็จจากตรงนี้คนนี้รับช่วงต่อตรงนี้นะถัดจากประตูแกะกำแพงต่อจากประตูแกะต่อมานะครอบครัวนี้นะคนนี้นะคนนี้นะดูแลไม่มีสักสักนิ้วเดียวในกำแพงที่ไม่มีใครรับผิดชอบ ทุกคนต่างดูแลและประสานกันไม่เกิดสุญญากาศของงานเลยเนฮามีจะไม่เกิดอาการเซอร์ไพรส์เมื่ผ่านไป51วันปรากฏว่ามีอยู่ช่องหนึ่งที่ไม่มีใครทําเป็นสุญญากาศกําแพงโบอยู่เมตรหนึ่งเนฮามีไม่ตกเพราะเนฮมีรู้ว่าเมื่อมอบหมายไปแล้วทุกคนต่างดูแลอย่างดีผมมั่นใจว่าในการมอบหมายเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเพียงแต่กะ เอฑนเอาคร่าวๆแต่เขาได้ช่วยกันทําเกินทําขาดกันและกันจนมันเชื่อมต่อกันเพราะในพระคัมภีร์ในตอนนี้มีบางข้อที่กล่าวถึงบอกว่ามอบหมายให้ครอบครัวนี้แล้วเขียนต่อว่าแล้วเขาก็ได้สร้างเลยไปอีกด้วยแสดงว่ามีการช่วยกันไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่งานนี่กําแพงของฉันจบตรงหน้าประตูประตูถัง,งประตูกองขยะเสร็จแล้วอีกอครอบครัวหนึ่งเธอต้องสร้างตรงนี้สิ อ้าวเกิดช่องว่างไม่มีใครสร้างเอ้ยไม่เอาเราก็ไม่สร้างเราจบงานเราแล้วไอ้นี่บอกเอ้ยนี่ก็ไม่ใช่งานเราเราก็ไม่ทําเหมือนกันปรกกากฏกลายเป็นกําแพงโบกําแพงมีช่องโบแต่เหตุการณ์นี้ไม่เลยทุกคนช่วยกันไม่มีใครเกี่ยงงานกันสักคนเดียวที่น้องความสําเร็จในงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยหรือในงานต่างๆหรือในครอบครัวก็ตามนะครับไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเกิดจากทุกคนที่ทํางานเชื่อมต่อกัน เห็นครับความสําเร็จของกิจจการแห่งนี้ไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ทํางานประสานกันทํางานช่วยกันไม่เกิดการเกี่ยงกันมีข้อเขียนอันหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วก็ประทับใจมากเขาบอกว่ามีงานสําคัญงานหนึ่งที่ต้องทําให้สําเร็จทุกคนแน่ใจว่าบางคนจะทําใครสักคน ควรทําให้เสร็จแต่ไม่มีใครทําบางคนโมโหเพราะงานนี้เป็นของทุกคนทุกคนคิดว่าใครสักคนควรจะทําแต่ไม่มีใคระระลึกได้ว่าทุกคนไม่ได้ทําเรื่องนี้จบลงด้วยการที่ทุกคนกล่าวโทษบางคนในขณะที่ไม่มีใครทําในสิ่งที่ใครสักคนควรจะทําให้สำเร็จ อ่าแล้วมันงงใช่ไหมสรุปก็คือมีงานอยู่งานหนึ่งซึ่งไม่มีใครทําเพราะว่าทุกคนนึกว่าเดี๋ยวต้องมีบางคนทํานะเก้าอี้เล็ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวคงมีคงมีสักคนจัดมันนะแต่ก็ไม่มีใครสักคนมาจัดแล้วก็ทุกคนก็จะโมโหว่าทำไมไม่มีใครจัดเลยอะแล้วก็นึกได้ว่านี่มปนงานของ ต้องมีคนต้องคนจัดสิแล้วสุดท้ายกค็คือทุกคนก็นึกว่าจะมีบางคนจัดสุดท้ายก็ไม่มีใครทํานี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมถ้าทํางานไม่เชื่อมกันถ้าเกิดการเกี่ยงงอนกันอย่างผมเดินไปเมื่อเช้าเนี่ยเจอขยะทิ้งอยู่กลางกลางช่องทางเดินเนี่ยผมจะเกี่ยงเอ้ยนี่มันไม่ใช่งานผมผมเป็นสีบานผมไม่ได้คนเก็บขยะไม่ผมก็เก็บไปทิ้งให้เรียบร้อยเพราะมันคืองานของเราผมจะไม่นึกว่า จะต,ต้องมีสักคนเก็บต้องมีสักคนเก็บเราทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมทำไมไม่มีใครเก็บเลยอะ่ะมันควรจะมีสักคนหนึ่งเก็บสิสุดท้ายมันมันก็ทิ้งแต่เช้าถึงเย็นเพราะว่าทุกคนคิดว่าจะมีบางคนเก็บแต่ไม่มีใครเก็บสักคนแต่ถ้าเราช่วยกันใช่ไหมเฮ้ยในแม้นี่มันไม่ใช่งานของเราแต่เราช่วยกันเพราะมันคืองานของเราเอเมนไหมครับคิดจะจัดไม่ใช่งานของผมไม่ใช่งานของฉัน ไม่ใช่งานของคุณแต่เป็นงานของเราบอกกันข้างๆครับคิดจักคืองานของเราเอเมนเราต้องช่วยกันในโรมบทที่12ข้อ4ถึงข้อ5นะครับอาจารย์เปาโลดได้กล่าวถึงภาพที่สวยงามบอกว่าเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างมีหูมีคิ้วมีตามีจมูก และอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์เอเมนแม้เรามีหลายคนแม้เราแตกต่างกันแม้เรานิสัยไม่เหมือนกันแม้เราจะพูดบางทีพูดจาแล้วพูดกันคนละภาษาแม้ภาษาไทยเหมือนกันแม้ในบางโอกาสเรานิสัยอาจจะชนกันบ้างขัดกันบ้าง ฟังแล้วคนนี้พูดไม่ค่อยเข้าหูเราบ้างเพราะเรามาจากอาวัยวะหลายส่วนไงบางคนอาจจะพูดไพเราะเพราะพระเจ้าทรงสร้างให้เขาไพเราะในคำพูดบางคนอาจจะพูดผงผางเพราะพระเจ้าทรงสร้างให้เขาพูดตรงไปตรงมาบางคนอาจจะเป็นคนยิ้มสวยบางคนเป็นคนที่ยิ้มยิ้มสวยไม่พอเสียงเคราะห์ด้วยบางคนอาจจะยิ้มไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเพราะว่ายิ้มไม่เก่ง <laughs> ไม่รู้เกิดจากอะไร แต่ไม่มีใครที่แตกต่างกันแล้วจะอยู่ในร่างกายเดียวกันไม่ได้เอเมนไหมครับในร่างกายเรามีหลายอาวัยวะแม้หน้าตาดูไม่สวยเท่ากันแต่ก็มีคุณค่าเท่ากันที่น้องมีคนบอกว่ามีอยู่สองประโยคนะครับมีสองประโยคที่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยเราห้ามพูดออมีอยู่สองประโยคที่เขาตัวอย่างมานะประโยคแรกคือ บอกว่าฉันไม่ต้องการคุณอีกประโยคหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องการฉันมีอยู่สองประโยคที่ห้ามพูดฉันไม่ต้องการคุณอ,อีกประโยคหนึ่งคุณไม่ต้องการฉันเราพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการกันและกันเอ,อ่มไหมครับอ่าบอกกับ้างครับฉันต้องการคุณอาบอกกับคุณก็ต้องการฉันอ่าเราต้องการกันและกัน เราต้องการกันและกันนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมาเชื่อมกันมาเชื่อมสนิทกันมาเชื่อมต่อกันบางทีมันต้องเกิดจากความเสียสละด้วยเหมือนกันเราต้องยอมตายจากตัวเองเหมือนกันเพื่อที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกับพี่น้องได้อย่างมีเอกภาพบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันเราต้องยอมปรับตัวเหมือนกัน ยอมปรับตัวเพื่อสร้างกำแพงต่อไปอีกสักเมตรหนึ่งเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเขาสร้างถอยไปเมตรหนึ่งไม่เป็นไรเรายินดีที่จะปรับตัวของเราเราช่วยสร้างไปอีกเมตรหนึ่งก็ได้บางทีเหตุการณ์นี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมสามีภรรยาต้องปรับตัวเข้าหากันใช่ไหมคนหนึ่งยอมเหยียดไปไกลขึ้นคนหนึ่งยอมถอยออกมามากขึ้นและยอมเข้าไปหามากขึ้นเราปรับกันไปเราปรับกันมา เราก็จะช่วยกันในกลุ่มแคงท่านเช่นเดียวกันใช่ไหมในกลุ่มท่านเช่นเดียวกันใช่ไหมไม่มีใครเหมือนกันสักคนไม่มีใครนิสัยเหมือนกันสักคนเดียวพี่น้องว่าจริงไหมไม่มีใครมีนิสัยเหมือนกันเป๊ะทุกประการต่อให้ท่านมีลูกแฝดลูกแฝดก็นิสัยไม่เหมือนกันภาษาอะไรกับตัวเราที่ไม่ใช่พี่น้องกับคนข้างๆเราในทางสายเลือดเราจะมีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกนิสัยใจคอประสบการณ์ของประธานความสามารถความโดดเด่นและความด้อย สำคัญคือเรายอมที่จะเชื่อมต่อกันเรายอมรับในความเป็นตัวตนของพี่น้องเราได้แล้วเรานำตัวเราไปเชื่อมกับเขาและช่วยกันในการทำงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่3มนะครับเอกภาพจะเกิดขึ้นได้จะมีพลังขึ้นได้เนี่ยก็เมื่อทุกคนรับผิดชอบในส่วนของตนเองอย่างดีที่สุด ไม่เพียงแต่ทุกคนต้องมาเกี่ยวข้องกันไม่ละเว้นใครไม่เพียงแต่ต้องมาเกี่ยวข้องกันแล้วต้องมาเชื่อมต่อกันนะประสานกันนะช่วยกันนะห้อยที่ท้ออาศัยกันนะแต่ทุกคนต้องรับผิดชอบในส่วนของตนเองอย่างดีที่สุดด้วยไม่มีใครที่ทิ้งงานไปในพระัมพีในตอนนี้เนะี่ยมีการบันทึกในรายละเอียดอยู่หลายอย่างที่น้องอ่านดูได้ว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนของกำแพงใช่ไหม ใครดูแลหอคอยกำแพงบ้านต่างๆแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจด้วยว่าในฮามียังมีการระบุเนื้องงานพิเศษด้วยนะฮะเนื้องงานพิเศษคืออะไรก็คือการให้ซ่อมกำแพงหน้าบ้านตัวเองให้ซ่อมกำแพงหน้าบ้านตัวเองนะครับในข้อ23และข้อ29แล้วก็ข้อ30ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าให้คนนั้นซ่อมแซมตรงข้ามบ้านตัวเองนะซ่อมแซมข้างบ้านขอเขาเองนะ ซ่อมแซมประตูที่อยู่กำแพงที่อยู่ตรงตรงบ้านเขาเองเลยเราเราไม่รู้เหตุผลพิเศษอะไรหรือไม่ที่เนหามีถึงได้มีการระบุเจาะจงว่าคนนี้ให้สร้างกำแพงหน้าบ้านตัวเองแต่ก็มีหลายคนวิเคราะห์ว่านั่นเป็นวิธีการในการสร้างแรงจูงใจแบบหนึ่งของเนหามีเพื่อให้เขาได้ดูแลกำแพงอย่างดีเพราะถ้ากำแพงหน้าบ้านเขาสร้างไม่ดีสร้างแล้วละหลวมฉาบปูนไม่ดีทำแบบลูกลวก เวลาข้าศึกบุกมาพังตรงนั้นใครโดนก่อนครับก็คือตัวเขาใช่ไหมเพราะเขาบ้านอยู่ตรงกำแพงพอดีอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ก็เป็นความจาว่าเจาะจ,จงที่เราเห็นว่าเนฮ์มีมีการมอบหมายอย่างเจาะจงทั้งบางส่วนของกำแพงหอคอยประตูแล้วก็บางส่วนที่อยู่ตรงหน้าบ้านตัวเองด้วยแต่เราเห็นสิ่งที่มีความสำคัญมากว่าเมื่อเนให์มีมอบหมายนะแต่ละคนแต่ละครอบครัว แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็รับผิดชอบกำแพงนั้นอย่างดีอย่างสมบูรณ์ที่น้องงานที่เรารับผิดชอบนะครับของท่านเนี่ยอาจจะเป็นงานในโบสถ์หรืองานที่ใดก็ตามเนี่ยอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาของท่านเองหรือเล็กน้อยในสายตาของคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นงานเบื้องหลังอาจจะเป็นงานเล็กน้อยบางอย่างก็ได้แต่งานจะเล็กจะน้อยเนี่ยทุกงานล้วนมีผลต่อความสําเร็จแล้วก็ความล้มเหลวทั้งสิ้น เราต้อเคยได้ยินข่าวเครื่องบินลำใหญ่ๆตกไหมครับอุบัติเหตุตกเนี่ยเขาก็ไปนค้นพบบางทีค้นพบเจอว่าน็อตตัวเดียวสายไฟเส้นเดียวอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่มีปัญหาแล้วไม่ตรวจสอบให้ดีจนกระทั่งเครื่องบินทั้งลำบินไม่ได้แล้วตกลงมาตายทั้งลำหรือพี่น้องนึกถึงที่เราเคยเล่นจิ๊กซอได้ไหมครับต่อภาพจิ๊กซอทุกชิ้นต่างมีความสำคัญใช่ไหม บางทีถ้ามันพูดได้มันคงบอกว่าเ้ยฉันเป็นชิ้นมุมฉันเป็นมุมฉันเท่สุดแล้วจะเป็นชิ้นมุมหรืออาจจะข่มในตัวชิ้นที่อยู่มีแต่ทะเลองเงี้ยจูเขียวไม่มีอะไรเลยเนี่ยบอกว่าแกมันจืดชืดแกมันเป็นชิ้นง่ายอะไรเงี้ยถ้ามันพูดได้มันอาจจะดูถูกกันเองก็ได้นะว่าแกมันชิ้นต่ําต้อยแต่ลองสักชิ้นหนึ่งหายไปสิจิ๊กซอก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมงั้นก็เช่นเดียวกันงานพระเจ้าก็เหมือนกัน งานพระเจ้าก็เช่นเดียวกันทุกคนต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของกันและกันฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพระเจ้าทรงบอกเราในบันพีิมตอนนี้ใช่ไหมว่าให้เราได้ร่วมกันสร้างพลังแห่งเอกภาพด้วยการที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกันในงานปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันอาสาตัวเข้ามาให้ใจของท่านเคลื่อนตัวท่านในการอาสาตัวในการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ในทางใดทางหนึ่งทางตรงและทางอ้อมเราเห็นแล้วว่าเอกภาพเกิดจะเกิดพลังขึ้นได้เมื่อทุกคนทํางานเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เกี่ยงกันและทุกคนทําหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบผมจะปิดท้ายด้วยวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับเวลาผมเตรีมเรื่องเอกภาพเนี่ยผมจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดผมนึกถึงดนตรีนึกถึงการเล่นดนตรีว่าการเล่นดนตรีมีความเป็นเอกภาพที่สะท้อน สิ่งที่เราเทศนามาเป็นอย่างมากให้พี่น้องลองลองดูนะครับในคลิปสั้นๆอันนี้ครับ เราเห็นอะไรบ้างครับเราเห็นว่าเขาทุกคนเนี่ยนะมาจากกอทิดกระทางเลยใช่ไหมเดินมาจากข้างล่างนั่งรถไฟฟ้ามาเดินขึ้นบันไดามามากอทิดกระทางกันหมดเลยทุกคนก็แล้วทุกคนก็ต่างถือเครื่องตีของตัวเองมาใช่ไหมมีคนแรกตีกองก่อนเด็กนึกว่ามาตีมาตีหางเงินก็เหรียญมาหยอดด้วยนะได้เงินแถมไปทุกคนต่างเล่นเครื่องของตัวเองทุกคนต่างมากอทิดกอระทาง ทุกคนต่างเล่นโนต้ตของตัวเองมากันคนละทางเดินมาเล่นมาทุกคนต่างไม่มีใครเดินมาพร้อมกันเท่าไหร่นักเดินมาคนคนละทางแต่สุดท้ายมาก็กลายเป็นดนตรีที่สวยงามใช่ไหมกลายเป็นการเล่นที่ไพเราะไม่มีใครเล่นแทนกันทุกคนต่างเล่นในส่วนของตัวเองอย่างดีทุกคนต่างประสานกันทุกคนต่างเดินมาจากที่ต่างๆมารวมตัวกัน แล้วก็กลายเป็นความงดงามแล้วก,กลายเป็นความสวยงามเอกภาพของกิจจักรก็เช่นเดียวกันนะครับเราทุกคนต่างมาจากคนละทิศคนละทางคนละครอบครัวคนละแบคราวคนละประสบการณ์เราทุกคนต่างแตกต่างกันเราทุกคนต่างถือเครื่องดนตรีมันกันมานคนละชิ้นเราต่างมีความเด่นคนละแบบเราต่างจะมีความสามารถคนละเรื่องแต่เรามารวมกันแล้วเล่นบทบาทของตัวเองอย่างดีและช่วยกันประสานกัน ร่วมมือร่วมใจกันจนกลายเป็นความสวยงามของดนตรีของกิดจักของพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับดังนั้นไม่มีใครเด่นกว่าใครนะครับแต่ก็ขาดใครไม่ได้ไม่มีใครที่สําคัญกว่าใครแล้วก็ทําแทนกันไม่ได้ทุกคนต่างมีคุณค่าที่น้องของท่านมีคุณค่าในสายพระเนพระเจ้าท่านมีความเป็นเอกลักษณ์ที่พระเจ้าทรงตั้งเอาไว้และเมื่อเรามารวมกันช่วยกันเป็นหนึ่งเดียวกัน เอกภาพก็เกิดขึ้นพลังก็เกิดขึ้นและพระังคีพิสัญญาไว้แล้วว่าพระพรของพระเจ้าก็จะอยู่เหนือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นมีคนบอกเอเมนครับ <Amen. S 1> ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องๆอธิษฐานให้พระเจ้าทรงเคลื่อนใจท่านสิครับท่านอยากยมีส่วนร่วมในงานไหนมากขึ้นไหมให้หัวใจของท่านพาท่านมารับใช้พระเจ้าให้พระวิญ,ญญาณพระเจ้าทรงเคลื่อนใจท่านฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ